นายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะจิตอาสาจากกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์สำนักงานเขตพระนครศูนย์บริการสาธารณสุข1สะพานมอญร่วมทำความสะอาดพื้นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19พร้อมถวายหน้ากากอนามัยแด่พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามทั้งนี้นายเทวัญกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าขณะนี้รัฐบาลได้ให้สถานบันเทิงปิดให้บริการก่อน14วันแต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะปิดวัดโดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้มีมาตรการให้ทำความสะอาดเนื่องจากในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจำนวนมากซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะสงฆ์และนักท่องเที่ยวส่วนในวันสงกรานต์ที่ไม่เป็นวันหยุดก็ให้อยู่ในดุลพินิจของวัดหากจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆใช้มาตรการเชิงรุกก็คือทำความสะอาดวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีวัดสุทัศน์แห่งนี้ซึ่งเป็นพระอารามหลวงซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองอยู่คู่กรุงเทพรัตนโกสินทร์เรามานานมากนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมากราบสักการะบูชาพระที่นี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเป็นจำนวนเยอะนะครับช่วงนี้อาจจะน้อยลงไปบ้าง นะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ดำเนินการมาทำความสะอาดนะครับก็เชิญประชาชนพี่น้องจิตอาสานะครับร่วมมือกันมาทำความสะอาดวัด